าเป็นยัตติเดิมที่เสนอชื่อคุณพิธาพร้อม8พรรคเดิมอันเนี้ยข้อกฎหมายตีความว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงไม่ซักไม่เป็นไรเช่นไปเติมพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพรรคอะไรก็ได้นี่นะครับอันนี้ก็เรียกเหตุการณ์เปลี่ยนไปแต่ถ้ายังเสนอเดิมมี312เสียงแล้วเสนอชื่อคุณพิธายัตติเนี่ยเสนอไม่ได้ส่วนถ้าเปลี่ยน2เป็นคู่เป็นคุณเศรษฐาหรือคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็เป็นแปดพรรคเดิมอันนี้ก็เรียกเหตุการณ์เปลี่ยนไปอันนี้เสนอได้ครับถือว่าเป็นยัตติใหม่ครับถ้าเปลี่ยนโดยการที่อีกขั้วหนึ่งเสนอมาแข่งอย่างนี้เรียกเปลี่ยนไหมครับคุณสมชายครับก็เปลี่ยนครับถ้าสมมติว่าเสนอคุณมีเงื่อนไขเปลี่ยนว่าจะมีพรรคอื่นมาแข่งขันอะไรเงี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนครับไม่ใช่ยัตติซ้ำเดิมถ้าสมมติว่าเกิดโหวตไปแล้วได้คุณพิธาจะมีประเด็นที่ไปส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกว่าการประชุมนั้นไม่ชอบมันจะนำไปสู่เรื่องที่สองอีกว่าถ้ามีคนไปส่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยการนำรายชื่อของคุณพิธาหรือใครก็ตามนะครับถ้ามันซ้ำนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคุณเศรษฐาผมไม่ว่านะครับมันก็จะนำขึ้นทูลเก้าไม่ได้ที่มาถัดมาอีกปัญหาตามมาอีกคือปวดเก้าไม่ได้แล้วก็นำไปสู่การตั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้อันนี้ไปกันใหญ่เพราะสภามีหน้าที่ต้องเคลียร์ให้เกิดความชัดเจนดังนั้นเนี่ยผมจึงเสนอว่าท่านประธานรัฐสภาเนี่ยดูเข้ากฎหมายแล้วก็ให้ทีมกฎหมายให้ความข้อมูลกับท่านตามรัฐมนูลใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเรียกประชุมวิป3ฝ่ายแล้วเราก็กำหนดร่วมกันว่าจะเริ่มประชุมวันไหนดีโดยไม่ขัดกฎหมายแล้วก็ดูว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เปลี่ยนอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับจะขั้วเดิมขั้วใหม่เปลี่ยนเหตุการณ์ใหม่อ่ะผมเราไม่ติดใจนะครับคุณสมชายมองไอ้การเปลี่ยนเนี่ยรูปแบบไหนที่มันจะเดินหน้าไปได้มีโอกาสมากที่สุดครับถ้าเป็นชุดเดิมแล้วมีเพิ่มเรื่องคนอันนั้นว่าไปอย่างนะครับแต่อันที่สองเนี่ยคือที่สวอภิปรายแล้วก็สมาชิกอภิปรายเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องหลายเรื่องนะไม่ใช่112อย่างเดียวนะครับมีเรื่องนโยบายของพรรคร่วมกันในเรื่องของการที่กระทบกระเทือนต่อหลักการสำคัญของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับการแก้ไขมาตรา112ก็เป็นส่วนหนึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาบางท่านออกมาให้ความเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้ามีก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็จะไม่โหวตให้จุดยืนส่วนตัวของคุณสมชายเป็นยังไงครับผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนหรอกครับอะไรก็คงเป็นความเห็นท่านมากกว่านะครับผมเองดูที่ตัวบุคคลดูที่นโยบายของพรรคร่วมและนโยบายของพรรคที่ไปแถลงไว้ในการหาเสียงครับครับว่าท่านจะมาขับเคลื่อนประเทศไปอย่างไรถ้าท่านยังยืนยันขับเคลื่อนแม้ว่าจะไปรวมกับพรรคใหม่แล้วนะครับยังเดินนโยบายเดิมเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงพรรคก้าวไกลนะครับต่อให้เป็นพรรคอื่นจะเป็นเพื่อไทยจะเป็นพรรคชาติไทยจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพลังประชารัฐถ้ามีนโยบายหรือทิศทางที่ไปกระทบในสิ่งที่พวกเราก็ต้องถือว่าทำหน้าที่แทนคน67ล้านคนด้วยเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงเนี่ยผมก็ไม่โหวตให้มองว่าซีนาริโอสุดท้ายจะกลายเป็นคนของเพื่อไทยเป็นนายกหรือเปล่าก็เป็นไม่ได้ครับเพราะเพื่อไทยเป็นพรรคที่ก็มีเสียงอันดับมากแล้วก็พรรคประชาชาติก็เป็นพรรคพันธมิตรพรรคพลังประชารัฐก็มีอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยก็มีอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเยอะมากมีกระแสข่าวลอยเข้าหูบ้างไหมครับเขาจะเสนอพลเอกประวิตรมาแข่งในการโหวตครั้งที่2อุ้ยได้หมดนะครับไม่มีหรอกครับครั้งที่2อ่ะได้ยินทั้งชื่อคุณอนุทินคุณประวิตรคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงได้ยินหมดนะครับครับแต่ทางเราเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าทางสสเขาเสนอไปใครจะเสนออะไรก็มาเถอะเราก็ทำหน้าที่พิจารณาไปใช่มันแค่ความเห็นชอบครับเราไม่มีสิทธิ์ไปเห็นด้วยเห็นต่างครับเราก็ถ้าดูว่าโอเคครบองค์ประกอบเราก็ผ่านให้ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็งดออกเสียงหรือไม่ให้ความเห็นชอบ